สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ 4 เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณรันสต็อปเบรกมั่นใจใช้รันสต็อป02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณออโต้ลิฟเทคมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยเรื่องรถน้ำท่วมหน่อยได้ไหมได้ฮะแนะนำยังไงดีพี่เอ็กก็ถ้าสมมติว่าผ่านการท่วมไปแล้วแล้วกันนะครับคือไม่ต้องพูดถึงนะไอ้เรื่องลุยเราไงเราก็บอกเลยว่าถ้าเจอน้ำท่วมเนี่ยไม่จำเป็นจริงคือไม่ว่าในกรณีไหนไม่ควรลุยเข้าไปอ่ะครับนะมันไม่ควรเข้าไปไม่ว่าจะเห็นรถคันหน้าไปก็ไม่ควรเสี่ยงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้ามันท่วมไปแล้วหรือรถจอดอยู่แล้วน้ำมาอย่างที่บางสะพานนี้เขาเจอกันเนี่ยนะครับไม่ว่ากันอันนั้นมันเหตุสุวิสัยจริงๆอันดับแรกก็คือไปเช็คเรื่องราวของประกันภัยก่อนเพราะมันครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วมไหมดูดิอย่างเงี้ยแบบนี้เลยอันนี้เข้าใจว่าเออมันจอดอยู่แล้วมันน้ำมาปุ๊บเดียวแล้วก็ท่วมเลยใช่มาเร็วสเต็ปแรกก็คือต้องลากรถออกไปยังที่แห้งก่อนครับแล้วก็ห้ามสตาร์ทเครื่องฮะอย่างที่บอกนะไม่ใช่บางคนไปลองดูเอ๊ะสตาร์ทติดไหมเอาแบตมาเปลี่ยนมาอะไรมันห้ามเด็ดขาดนะครับมันต้องรอตรวจเช็คทั้งระบบถ้ารถมีประกันนะครับก็ตรวจเช็คกรมธรรม์ว่าคุ้มครองอุทกภัยไหมนะครับประกันไม่ขาดไม่ไรโอเคนะประกันจัดการรับผิดชอบไปเราไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าไม่มีประกันก็ต้องช่วยตัวเองนะครับอย่างเช่นอย่างแรกก็คือก็ต้องหาอู่ที่ไว้ใจได้นะครับผมเชื่อว่าก็คงต้องเอาใกล้ๆบ้านนะเพื่อจะได้ไปดูแลง่ายๆก็สเต็ปตามช่างก็คือก็ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับหรือทั้งคันอย่างนี้ดีกว่าหรือพรมหรืออะไรออกหมดนะทำความสะอาดเพราะน้ำพวกนี้ไม่ได้มาน้ำใสๆไปขี้โคลนมาเลยนะฮะหรือทำความสะอาดแล้วก็ทำให้แห้งใส่ไฟก็เขาก็มีตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้เอาไปอบเหมือนอบสีอย่างเงี้ยนะครับเอาไปอบไล่ความชื้นออกจากระบบทั้งหมดจนจริงๆแล้วที่เขาทำนะรถน้ำท่วมที่ผ่านมาเขาเอาชุดใส่ไฟเนี่ยไปอบเหมือนในห้องอบสีเนี่ยนะไปอบกับไฟให้มันไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็ถึงจะเอามาใส่กลับเข้าไปหรือทั้งระบบเลยทั้งคันเลยนะแล้วก็มาต่อกลับเข้าไปอย่างเก่านั่นแหละแล้วก็ต้องตรวจเช็คโดยช่างไฟที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรตรวจเช็คก่อนว่ามีช็อตตรงจุดไหนไหมอะไรไหมถึงจะต่อไฟเข้าไปแล้วถึงจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์แต่เครื่องยนต์ก็ต้องรื้อทำอีกอาการนี้ถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับเปิดถ่ายของเหลวทั้งหมดทั้งคันอ่ะน้ำมันระบบที่เป็นของเหลวนะน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกทุกอย่างถ้าอย่างในภาพเนี่ยอย่างภาพเนี้ยไม่เป็นไรฮะถ้าน้ำท่วมขนาดนี้ไอ้วิ่งลุยอ่ะถ้ามันวิ่งลุยอย่างเงี้ยจะเอาพรมออกมาแล้วก็ดูระบบไฟอะไรพวกนี้ตรวจสอบได้แต่ว่าถ้าท่วมทั้งคันเนี่ยต้องลื้อออกมาหมดเลยอันนั้นที่ผมบอกอันเคสแรกใช่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคสแรกอย่างเคสเมื่อกี้นะเอากลับมาที่ลุยน้ำก่อนหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหานี้นะครับคือลุยน้ำไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมาคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วจะบอกให้ว่าเป็นนะครับน้ำขนาดนี้นะแบบท่วมมิดล้อหรือว่าครึ่งล้อแล้วก็วิ่งลุยยาวๆเนี่ยนะอย่างนี้อะไรที่มันเสียหายหรือไม่อย่างนี้นะฮะในระบบเกียร์ระบบเกียร์เนี่ยจะมีที่หายใจครับมีท่อหายใจอยู่จะมีน้ำเนี่ยเข้าไปผสมอยู่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยต้องรื้อออกมาทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ทำการประกอบเข้าไปใหม่จริงๆแล้วมันควรจะถ่ายของเหลวทั้งหมดใช่ครับทั้งระบบเกียร์น้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกนะครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายหายใจอีกอันนึงที่ชอบลืมกันก็คือลวกพวกจาระบีช่วงล่างเพาขับถูกต้องครับนะครับเพาขับโดยเฉพาะพวกขับสีที่บอกโฟวินเนี่ยโหลุยน้ำสบายสุดท้ายแล้วคือตอนที่วิ่งมันไม่เป็นไรใช่ครับแต่ว่าจาระบีมันโดนน้ำชาไปหมดพอหมดแล้วก็
็ยังไม่เป็นไรวิ่งสักพักหนึ่งถึงจะเจอปัญหาลูกปงลูกปืนล้อทั้งหมดนะครับระบบเบรกเองใช่เพราะเบรกเองที่อยู่ข้างในอ่ะเวลาลูกสูบดิสเบรกอ่ะหรือว่าดัมเบรกเนี่ยมันโดนน้ำปุ๊บมันจะมีการตายก็ต้องรื้อมาทำหมดนะครับระบบเบรกเฟืองท้ายต้องเปิดเฟืองท้ายล้างเลยนะใช่ครับชักเผาข้างออกมาเนี่ยรู้เลยอ่ะคนที่ไม่เคยเจอนะพวกโฟวินเพราะผมเนี่ยเคยใช้โฟวินมาก่อนแล้วก็ไปลุยช่วยน้ำท่วมตั้งแต่สมัยที่มันท่วมนครสวรรค์สุโขทัยเนี่ยนะผมก็คิดว่าไม่เป็นไรพอกลับมามาวิ่งอีกสัก 2-3 เดือนนี่พังเลยรถผมเผาข้างลูกปงลูกปืนเละหมดเลยปีที่น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยผมต้องวิ่งจากคลองขวางเนี่ยหลัก2เนี่ยวิ่งเข้าไปในเมืองวิ่งออกไปดูแม่ที่ราชบุรีต้องลุยตลอดเลยในเกียร์ออโต้เนี่ยถ่ายรู้สึกว่าจะ5ครั้งอ่ะน้ำมันเฟืองท้ายก็ถ่ายต้องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายถ่ายอย่างเดียวไม่พอด้วยที่ผมบอกพวกกระบะนะชักเผาคือถ่ายแล้วมันหลอกมาแล้วนึกว่าหมดแล้วนะชักเผาข้างมาแล้วพี่แอคเชอร์แบบน้ำไหลเป็นรองเป็นไอ้นี่เลยไม่ใช่น้ำมันที่ออกมานะเป็นน้ำทั้งนั้นเลยระบบเองก็ต้องทำครับต้องรื้อทำทั้งหมดนะครับระยะยาวมีปัญหาแน่นอนนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันสำหรับคนที่เจอเรื่องนี้ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้มีประกันทุกคันแล้วกันนะแต่ผมเชื่อว่าไม่ทุกคันหรอกต้องมีคันที่ประกันขาดประกันหมดแล้วบ้างไม่ได้ต่อบ้างแล้วก็มาเจอเรื่องนี้กับคนที่ทำประกันแล้วไปเกี่ยงเรื่องไม่ประกันจะเอาของถูกอ่ะรู้สึกเลยนะจะบอกให้ว่าคนที่แบบไปเกี่ยงเรื่องทุนประกันเพิ่มนิดนึงให้เพิ่มนิดนึงไม่เพิ่มตัดออกไปไม่มีคุ้มครองเรื่องอุทกภัยจบเลยนะกับคนที่เกี่ยงเรื่องเอาประกันถูกเสร็จแล้วพอจมทั้งคันอย่างเงี้ยแทนที่ประกันจะจ่ายเต็มก็จ่ายตามทุนประกันนะอย่าลืมลองคุยกับเรื่องบริษัทประกันดีๆแล้วก็น่าจะมีในเรื่องราวของภาครัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือส่วนนี้นะครับก็เห็นใจเลยนะครับหลายๆที่นี่พูดเฉพาะเรื่องรถนี้ไม่รวมบ้านช่องต่างๆนะข้าวของที่เสียหายกับน้ำเยอะมากเลยฮะมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่สามารถชนะธรรมชาติได้ใช่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายคราวนี้เขาบอกคำนี้ก็บอกธรรมชาติลงโทษแหละครับเนี่ยตัดไม้ทำลายป่ากันแล้วก็เกิดปัญหานี้แหละนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะบนหน้าจอเขาถามว่า New Fortuner ครับซื้อมามีปัญหาครับใช้มา119กิโลเมตรไฟหน้าปัดมีปัญหาอะไรครับโชว์เอาศูนย์มาแล้ว3รอบไม่หายต้องการเปลี่ยนแล้วมันก็เคลมได้นะต้องเปลี่ยนรถได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ครับคำว่าเปลี่ยนรถเนี่ยเขาเคยมีคำจะแกะความออกมาบอกว่าเป็นระบบที่เกิดความบกพร่องแล้วก่อให้เกิดอันตรายถึงจะมีการเคลมเปลี่ยนรถกันแต่ถ้าเป็นระบบส่วนควบต่างๆวิทยุไฟหน้าปัดอะไรอย่างนี้เคสอย่างนี้นะเกียร์มีปัญหาเขาก็เปลี่ยนเกียร์เครื่องมีปัญหาเขาก็เปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะนั้นไม่มีทางแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่ด้วยก็เปลี่ยนชุดหน้าปัดใหม่อ่ะเคลมกันไปว่ากันไปมันก็แก้ไปที่สุดส่วนไม่จำเป็นต้องไปเหมารวมว่าจะเปลี่ยนคันใหม่เขาไม่มีทางยอมแน่นอนหน้าจอ All New Vios กับ City ขอคำแนะนำด้วยระหว่าง Vios กับ City คือกำลังจะเปิดตัวทั้งคู่นะครับในรุ่นเฟซลิฟต์นะสเปคเรายังไม่เห็นนะครับขอรอดูนิดนึงถ้าซื้อตอนนี้ก็รอนิดนึงขอดูข้อมูลนิดนึงว่าตัวเฟซลิฟต์เขามีอะไรใหม่เฟซลิฟต์มีอะไรใหม่น่าสนใจแต่หน้าตาอะซิตี้ดูดีนะจากรูปที่เราเห็นในภาพหล่อหล่อหล่อมากแต่ถ้าเป็นตัว Vios เนี่ยเราไม่รู้ว่าหน้าไหนที่เขาจะเลือกมาครับเป็นหน้าสเปคจีนหรือเปล่าคล้ายๆ Camry หรือเปล่าเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าซิตี้มาซะหน้า Civic ขนาดนี้ใช่ไหมมันหล่อ Vios ก็คงต้องหน้าเดียวกับ Altis Camry แน่นอนฝาครอบฝาปิดน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวรอดูนิดนึงดูว่ามีคือเราเข้าใจแล้วเรื่องหน้าตาขอดูสเปคว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมใช้เครื่องยนต์ใหม่ไหมอะไรไหมยังไม่มีข้อมูลวันที่10กว่านี้เองไม่กี่วันนี้เองนะครับเปิดตัวแล้วทั้ง2คันนะครับอ่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินครับเขาบอกว่าไอชินในเรื่องของน้ำมันเกียร์นะครับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM โรงงานนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับการยอมรับไปดูเรื่องราวของไอชินกับสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่
และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง